ถ้าเรามีข้อความแบบนี้นะต้องการนำข้อความทั้งหมดมารวมกันผลลัพธ์ที่ต้องการคือที่คอลัมน์ K ใน Excel 2019หรือ Excel 365ทำแบบนี้ได้นะใช้ Concat ไปช่วยได้เลยถ้าเป็น Excel 365กด Enter ไปเลยนะครับถ้าเป็น Excel 2019ต้องกด Ctrl Shift Enter จากนั้น Copy สูตรนี้ลงไปสูตรที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะสำหรับคลิปนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ